นายยุทธนายิ้มการุณอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารและบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างเดินทางลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการ4แปลงได้แก่แปลงกท2918บางส่วนแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพ2แปลงกท0475บางส่วนแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพ3แปลงกท1060แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพและ4แปลงนบ380บางส่วนเพื่อบริหารจัดการพัฒนาที่ดินราชพัสดุสวัสดิการเป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในทำเลและราคาที่เหมาะสมโดยกรมธนารักษ์ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดในการดำเนินโครงการในลักษณะอาคารพักอาศัยรวมความสูง7ชั้นจำนวน76ยูนิตพื้นที่ใช้สอยของห้องพักอาศัยยูนิตละประมาณ40ตารางเมตรราคาห้องละ 999,999 บาทวันนี้เราก็มาติดตามแล้วก็ฟังข้อสรุปนะครับของบริษัทก่อสร้างแต่ละที่นะครับก็ได้ทุกบริษัทก็ยืนยันว่าโครงการนี้แต่ละโครงการใน4ที่ไม่ว่าจะเป็นที่ยานาวานะครับที่สุขุมวิทที่เพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็บางกะสอเนี่ยยืนยันว่าโครงการของกรมธนารักษ์นะครับจะแล้วเสร็จไม่เกิน12เดือนก็พร้อมที่จะให้ทางข้าราชการที่ได้สิทธิ์นะครับเริ่มเข้าอยู่อาศัยนะครับโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกรมธนารักษ์จึงได้สานต่อแนวคิดโดยได้ดำเนินโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุเพิ่มเติมความสูง7ชั้นยูนิตละประมาณ40ตารางเมตรราคาห้องละ 999,999 บาทในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีประจวบคีรีขันธ์อุบลราชธานีและจังหวัดจันทบุรีก็อยากจะเชิญชวนว่าในเฟสที่2ซึ่งขณะนี้เราก็ทำนะครับเปิดการจองเนี่ยปิดรับจองเรียบร้อยนะครับไม่ว่าที่อุบลราชธานีที่จันทบุรีประจวบนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่าคนที่จองมาได้ผ่านในระบบหรือขั้นตอนของกรมธนารักษ์หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะทำการจับฉลากกันต่อไปนะครับให้กับข้าราชการที่จองสิทธิ์เนื่องจากว่าทั้ง4โครงการในเฟส2เนี่ยนะครับมีคนจองมากกว่า76ห้องนะครับก็จะดำเนินการนะครับก็ขอให้มั่นใจกับข้าราชการทุกๆท่านนะที่ได้สิทธิ์นะครับโครงการของกรมธนารักษ์ก็จะแล้วเสร็จไม่เกิน12เดือนอย่างแน่นอนครับ